สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะก็มาพบกันในแบบเปิดหน้าเปิดตากันอีกสักครั้งนะฮะอีกสักครั้งไม่ได้เพราะว่าล่าสุดที่เราเปิดหน้านี่คือหลายปีที่แล้ว วันนี้ นานกันเถอะเรามีเรื่องจะต้องสารภาพนิดนึงเพราะว่าเราผมละกันเปลี่ยนชื่อช่องแล้วก็โลโก้ไปนิดนึงเพราะว่าผมรู้สึกว่าเราจะนับหนึ่งใหม่กับคอนเทนต์แบบใหม่เราจะมาเน้นพอดแคสต์มากขึ้นเราก็เลยตั้งชื่อช่องว่าโอตาคุคันทรีได้เราวะก็คือเรามันเด็กบ้านนอกไงเราเวลาเราคุยอะไรกันเราไม่ค่อยจะมีข้อมูลที่มันแน่นปึ๊กเท่าไหร่เราก็จะเอาแบบความรู้สึกกับความทรงจำซะมากกว่านะก็เลยจะอย่างนี้แหละส่วนคุณผู้ชมคนไหนที่มีข้อมูลแน่นก็คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะฮะวันนี้คอมเมนต์ติเตียนได้นะแต่อย่าด่าจำเรื่องผิดไม่ทันเอาละวันนี้ผมไม่ได้คิดหัวข้อมาผมก็เลยจะมาด้นสดเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเราเวลาเรานั่งคุยกันอะไรเงี้ยเราก็อยู่ๆมันก็จะผุดหัวข้อขึ้นมาเองผมก็เลยอัดไว้ก่อนอัดไว้ก่อนเดี๋ยวหัวข้อมันตามมาปัจจุบันคุณนายดูการ์ตูนหรืออะไรยังไงไหมก็ดูนะดูหลายเรื่องเลยล่าสุดช่วงนี้อะไรมันดังปะช่วงนี้ก็Spy FamilyดิSpy Familyแต่มันไม่กระแสอะไรกูเห็นภาพอันนี้มาเต็มเลยภาพคุณยอนย่อนั่นแหละเป็นภาพแบบว่าแฟนอาร์ตหรือไม่ก็แบบเลเยอะเลยนี่ว่ากระแสมากูเล่นเฟซแม่ใส่มิวใส่มิวกูเล่นเฟซบุ๊กไม่ได้เลยช่วงเนี้ยคุณยอนเต็มหน้าฟีดไปหมดกูยังไม่ได้อ่านนะกูไม่มีข้อมูลเลยเกี่ยวกับ Spy Familyนะฮะถึงจะมีหนังสือก็เถอะนะฮะแต่ว่าเวลาอ่านมันน้อยเหลือเกินงั้นเราพูดถึงการ์ตูนเก่าๆไหมการ์ตูนเก่าๆที่เราเอาเป็นเรื่องแรกๆเลยไหมที่เราดูจบไหมโอ้อะไรที่ดูจบเหรอเอาที่จำความได้เลยการ์ตูนเรื่องอนิเมะนะไม่นับหนังสือนะเพราะหนังสือกูจบหลายเรื่องอยู่อนิเมะเหรอเรื่องไหนจบบ้างวะนึกย้อนกลับไปเลยนะอย่างนึงก็ดราก้อนบอลอะแล้วมึงดูถ้าไม่รับซูเปอร์นะมึงดูดาร์คบอลจบด้วยเหรอถ้าไม่รับซูเปอร์นะอ๋อคุณรู้สึกว่ามันแต่ซูเปอร์กูดูจบอ่ะนะเอามันจบแล้วเหรอซูเปอร์จบแล้วแค่ภาคต่อจากซูเปอร์จนภาคอะไรกันโอ้ยยังมาอีกยาวๆนะขายได้เรื่อยๆงั้นเอาเป็นของผมแล้วผมคือเห็นผมดูการ์ตูนมาเยอะแต่จริงๆแล้วผมเรื่องแรกที่ดูจบแบบจริงๆจังๆเลยนะก็คือเรียกเธอว่าพระเจ้าซูซูมิยะฮารุยินะฮะที่ฉายในแก๊งการ์ตูนที่ผมถึงกันอ่ะจบแล้วเหรอมันจบนะมันจบได้แค่นั้นแหละเพราะว่ามันดันทำช่วงท้ายแบบวนลูปแบบเหมือนแบบว่านะมักง่ายไปนิดนึงมึงได้ดูไหมไม่ได้ดูไม่ชงแหละงั้นผมขอพูดถึงความประทับใจที่มีต่อฮารุฮิก่อนก็แล้วกันนะเนาะคือมันก็เป็นการ์ตูนแนวเลิฟคอมเมดี้แล้วก็ไซไฟไซไฟเพราะว่าตัวนางเอกของเรานี่อยากจะเจอเอเลี่ยนอยากจะเจอคนข้ามกาลเวลาอยากจะเจอคนพลังจิตซึ่งนางที่เจอครบทุกคนเลยนะฮะเพราะว่านางเป็นพระเจ้านางอยากได้อะไรก็ต้องได้สิ่งนั้นแล้วพระเอกก็จะเป็นมนุษย์ธรรมดาเพียงคนเดียวที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยแล้วคอยแบบว่าตบมุกแล้วกันพระเอกมันจะเป็นคนตัวตบมุกอะไรเงี้ยมันก็เลิฟคอมเมดี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งช่วงท้ายมันจะมีช่วงหนึ่งที่ช่วงปิดเทอมหน้าร้อนแล้วทีนี้เหมือนนางเอกเขาจะไม่อยากให้ปิดเทอมหน้าร้อนมันหมดลงเขาก็เลยชวนพระเอกชวนเพื่อนๆนี่แหละไปเที่ยวสระว่ายน้ำแล้วก็เล่นน้ำกันนั่นนู่นนี่แล้วทีนี้นางก็มาพูดตอนจะหมดวันว่าฉันไม่อยากให้หยุดหน้าร้อนนี้หายไปเลยอะไรเงี้ยพระเอกก็จะนอนไปตื่นขึ้นมาก็จะเป็นวันหยุดหน้าร้อนวันนั้นใหม่พระเอกก็จะไปใหม่ไปสระว่ายน้ำใหม่ไปนัดกันใหม่ไปเล่นน้ำนั่นนู่นนี่ใหม่จนช่วงเย็นของวันนั้นยูคิไหมนางาโตะยูคิผมสีม่วงใช่แล้วก็ทุกคนนั่นแหละที่ใช่ใช่ม่วงแหละที่เป็นเพื่อนของนางเอกก็มาบอกว่านี่เรากำลังติดลูปอยู่นะอันนี้เป็นลูปที่2,000อะไรก็ว่าไปคุณจำเลขทวนๆไม่ได้นะแล้วมันก็จะเป็นตอนเนี้ยฉายซ้ำประมาณ 5-6 รอบอะไม่ได้ฉายซ้ำแบบว่าในตอนเดียวนะคือจบตอนนี้ปุ๊บพระเอกก็จะเลิกคิดแล้วฝากด้วยนะตัวฉันในวันพรุ่งนี้มันก็นอนไปแล้วมันก็จบตอนแล้วพอตอนใหม่มามันก็จะเป็นเหมือนตอนที่แล้วแต่ว่าพอนางกันโตพูดมันก็จะเปลี่ยนตัวเลขไปอีกนั่นแหละแล้วมันทำอย่างนั้นฉายวนแบบทั้งเดือนน่ะแล้วกูต้องนั่งดูแบบนั้นทั้งเดือนน่ะแล้วมันแบบนะก็สมควรโดนด่าใช่ไหม
แล้วมันก็ไอ้ลูปอ่ะมันถ้าจะทำลูปอ่ะมันสามารถตัดได้เว้ยอะไรที่ควรตัดมันควรตัดอะไรที่ไม่ควรตัดมันก็ไม่ควรตัดเลยแล้วเขาทำเขาเหมือนเขาจะมีความแบบว่าอยากจะแก้ตัวนิดนึงเขาก็จะแบบเวลาพวกพระเอกไปสระว่ายน้ำไปเลยมันก็จะเปลี่ยนกางเกงเปลี่ยนคอสตูมบ้างเล็กๆแต่ว่าอิริยาบถมันเดิมทุกอย่างเลยไงนั่นแหละฮะมันก็เลยเป็นเหตุให้ว่าผมไปตามอ่านทีหลังนะตอนโตแล้วว่ามันเหมือนจะจบแบบค้างคาไงแล้วทีนี้เขาก็มาบอกว่าเออมันเป็นเพราะตอนนี้แหละที่มันทำให้คนเขาด่ากันเยอะซึ่งก็สมควรก็เป็นการ์ตูนเรื่องแรกผมดูจบเพราะแล้วก็จบแบบค้างคาผมรอภาค2มานานมากเห็นเขาว่าจะทำก็ไม่ทำเพราะว่าขาดทุนโดนด่ายับโดนด่ายับประมาณนี้นะสำหรับการ์ตูนที่ได้ดูเรื่องแรกของมึงความรู้สึกเป็นไงบ้างดาร์กอนบอลเพราะเอาจริงกูสัมผัสดาร์กอนบอลน้อยมากนะสัมผัสแหละแต่ว่าจำไม่ได้มันจำความไม่ได้จะว่าไงอ่ะมันก็เป็นการ์ตูนแอคชั่นธรรมดามึงไม่ธรรมดามึงเริ่มดูตอนแซดเลยไหมหรือว่าตั้งแต่ตึ๊ดบบุคือตึ๊ดบบุคเออตั้งแต่เด็กเลยอ๋อก็นั่นแหละตอนที่ไอ้โกคูไปตบในบูมาอ๋อในอนิเมะนี่เขาทำซอฟต์มากเลยนะเพราะว่าผมได้มาอ่านในหนังสือช่วงโตแล้วเนี่ยมันไม่ได้แค่ตบมันถกอองเลยนะเออรู้กูมันเป็นการ์ตูนทะลึ่งตึงตังเหมือนว่าสุดริมทิมประตูแก๊กอะตอนแรกอะเออการ์ตูนแก๊กกลายเป็นแอคชั่นได้แล้วก็ยาวนานมาจนถึงวันนี้มันก็โชเนนนะเนาะเขาก็ขายแก๊กตอนแรกแล้วก็ขายแอคชั่นช่วงหลังกันแทบทุกเรื่องแต่ที่กูชอบที่สุดก็กินธรรมะกินธรรมะเออโคตรมันแต่กินธรรมะไม่มีสิทธิ์ให้ดูจบเลยนะฮะไม่มีสิทธิ์ดูให้จบได้เลยนะกินธรรมะมันเยอะจัดเยอะแล้วก็สมัยก่อนนี่เรียกว่ามันฉายยากอ่ะมันฉายยากแล้วมันก็เปลี่ยนมือบ่อยเปลี่ยนมือบ่อยแล้วทีนี้เสียงภาคก็จะเปลี่ยนไปด้วยฮะแต่ตอนนี้กูดูของอีชีเสียงภาคโอเคนะไอชีอ่ะรู้สึกไอชีเสียงภาคโอเคแล้วก็รู้สึกว่าหลายตัวละครน่ะยังเป็นสิ่งเดิมอ๋อเหรอยังเวอร์ชันที่เราชอบอ่ะแล้วคุณกินที่ใครภาควะเสียงคุ้นหูไหมเสียงจะหล่อขึ้นหน่อยอ่ะที่กูรู้สึกไม่ชอบก็คือของทากาซึงิมันดูไม่โหดอ่ะมันดูหล่ออ่ะเฮ้ยจริงทำไมคุณเลือกเสียงมันโหดเออจริงทากาซึงิควรจะโหดนะเสียงมันควรจะโหดตรงเนี้ยแต่มันดูกลายเป็นกูเลยก็ไม่ชอบแต่โอเครู้สึกว่ามันโอเคกว่าของค่ายหนึ่งที่กูไม่อยากพูดถึงคินามานี่ดีนะบทแอคชั่นก็แอคชั่นบทตลกก็หาที่แตกที่แตกบทซึ้งบทเศร้าแม่งก็เอาเต็มที่อ่ะเขาเรียกว่าสุดทุกสายสุดทุกทางต้องยอมรับว่าอาจารย์ซอริล่าแกสุดยอดจริงนี่น่าแหละอาจารย์เคคนเขียนนาพิฆาตได้ผมหนึ่งยกเป็นไอดอลแก๊กแกโหดแต่เอาจริงๆผมยอมรับกินธรรมะเรื่องนี้ว่าเป็นแอนิเมชันที่ทำได้ดีกว่ามังงะเพราะว่าหลายๆครั้งเราจะรู้สึกว่ามังงะมันดีกว่าแอนิเมะเนาะแต่ว่ากินธรรมะนี่เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมรู้สึกว่าแอนิเมะนี่เขาก็เทพนะไม่เทพใช่เทพกว่ามังงะแต่แอคชั่นนี่เลือดพุ่งจ่อยอ่ะเป็นเรื่องที่ถามว่ามึงไม่ตายได้ยังไงเรื่องขนาดนั้นก่อนน้ำบิ้วๆสนุกแต่ตอนโอ้โหเรียกว่าหลายตอนทำคนน้ำตาซึมได้เลยอ่ะบางคนร้องให้เลยดูพวกรีแอคชั่นฝรั่งก็ปลายยาก็ไปดูได้ครับในไอชีอีนะดูฟรีไหมหรือว่าต้องสมัครสมาชิกถ้าดูเป็นซับไทยอ่ะจะฟรีซีซั่นนึงอันเนี้ยคือมีแค่ซีซั่นเดียวอันนี้ดูฟรีถ้าจะดูซับไทยถ้าดูภาคไทยอ่ะต้องมันเดือนละ90กว่าบาทมั้งสมัครถ้าดูภาคไทยก็ประมาณนี้นะฮะมันเป็นจะเรียกว่าคลิปแรกก็ไม่ได้ด้วยเพราะเมื่อวานผมอัดไปแล้วไอ้ไฮมันเบี้ยวนะถม อันนี้ที่คุณขอโทษที่คุณเห็นหน้าผมหน้าไอ้ไฮดูง่วงอย่างนี้คือเรานัดกันอัดตอน5นะฮะเพราะว่าช่วงเย็นเราเวลาไม่ตรงกันนะก็เลยอ่ะแหกขี้ตาตื่นมาอัดกันอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอูหายจากการอัดคลิปไปนานมากเหมือนกันเนาะหลายเดือนนั่นแหละฮะก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับใครที่ชื่นชอบการพูดคุยแบบนี้นะฮะการพูดคุยถึงเนื้อหาต่างๆในสิ่งที่เราพบเจอมานะฮะคลิปนี้กูจะตั้งชื่อไปเลยหัวข้ออนิเมะเรื่องแรกที่ดูจบละกันแล้วฮะประมาณนี้มีความคิดเห็นชอบไม่ชอบยังไงก็ติชมด้านล่างนะฮะหวังว่า
จะยังมีคนดูคลิปเราอยู่นะฮะพ่อเราหายไปไหนยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมโซคินี่บ๊ายบายสวัสดีครับ